อย่างไรเงาได้อิสระแต่ไมกล้ารับงานพิงกี้สาวิกาแฟนคลับแห่เห็นใจเมกลาซูหน้าขอหนีเข้าวัดกลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อวันที่30พฤศจิกายนมีรายงานด่วนว่าศาลให้ประกันตัวนางเอกดังพิงกี้สาวิกาหลังทนายความยื่นหลักทรัพย์5ล้านปล่อยตัวช่วงเย็นแต่มีเงื่อนไขคือเธอนั้นต้องห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนินที่อยู่ ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนและล่าสุดแอนนาเฉลยหมดเปลือกพิงกี้สาวิก้าหายไปไหนไม่กล้ารับงานและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในโลกโซเชียลหลังประกันตัวรู้เหตุผลแล้วน่าเห็นใจมากโดยแอนนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าติดต่องานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดก,การบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับ น้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจแต่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ